การแสวงหาผู้นำเพื่อปกป้องและปกครองหาใช่ไม่แท้ที่จริงคือการหาผู้นำเพื่ออุดมการณ์อันแน่วแน่แต่จิตวิญญาณในการผดุงความยุติธรรมที่แท้จริงนโปเลียนโบนาปาร์ตจะใช้ตอนที่218ลงวันที่12เดือน6ปี2556กราบนมัสการนะครับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั่วทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลนะครับวันนี้ถ้าพระเถระผู้ใหญ่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ฟังวันนี้จะมีเรื่องของพื้นฐานควอนตัมฟิสิกส์ของไอน์สไตน์พูดถึงประจุไฟฟ้าบวกลบโปรตอนอิเล็กตรอนความว่างเปล่าและเวลาที่อยู่ในอะตอมครับก็จะเกี่ยวพันกับอากาลิโกของพุทธศาสนาเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้ให้ด้วยก็สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องที่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกเลยก็เริ่มที่ลาสเวกัสครับชาวแท็กซี่ลาสเวกัสก็ทุกท่านที่อยู่ในลาสเวกัสสวัสดีครับคนไทยจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในซานฟรานซิสโกที่ฟังก็ได้แล้วก็ทั่วทั้งอเมริกานะครับเอาที่ชัวร์ๆฟังแน่นอนคือคุณนัชชาที่อะไรจำไม่ได้ละคุณนัชชาที่รัฐจอร์เจียนะแอตแลนตาคุณนิกที่เท็กซัสแล้วก็เยอะแยะไปหมดนะครับที่อยู่ในอเมริกาฟังก็ฟังนะครับก็มาที่อเมริกาใต้ก็บราซิลอาร์เจนตินาลิมาเปรูแล้วก็ไปที่แอฟริกาก็โจนสเบิร์กคนไทยในอียิปต์คนไทยในอิสราเอลคนไทยในโจนสเบิร์กนี่เขาบอกฟังเกือบหมดนะครับก็มาที่ยุโรปก็ UK ก็ไปที่นอร์เวย์สวีเดนนะครับอังกฤษฝรั่งเศสคุณสมควรเอ้คุณบุญสมควรใจก็ฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์แล้วก็มาที่ตะวันออกกลางก็อัมบูดาบีดูไบไปที่เยอรมันเยอรมันก็ร้านอาหารในเยอรมันที่เปิดเป็นร้านอาหารร้านเหล้าในสาวก็ที่เขาฟังกันทั้งร้านก็สวัสดีนะครับพนักงานที่นั่นที่เป็นคนไทยนะครับเห็นบอกจะกลับมาเมืองไทยมันจัดการโอนเงินอะไรก็ไม่ทราบก็โอเคยินดีต้อนรับไปที่อาเซอร์ไบจานนะครับคุณไทยทำงานบิดบิดปิโตรเลียมที่อาเซอร์ไบจานก็มาที่จีนก็สวัสดีนะครับชาวจีนทั้งหลายที่เรียนภาษาไทยผ่านคลิปบันพดทั้งหมดผู้สื่อข่าวที่พูดไทยแล้วก็พยายามเรียนรู้เรื่องการเมืองของไทยผ่านคลิปของบันพดอากงอาม่าครับที่อยู่แถวหัวเคี้ยวก็สวัสดีอากงอาม่าทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่อากงอาม่าอาแปะอาเมื่อสิ่งมาเจ็บก็อาเฮียอาตีแล้วรวมทั้งอาหมวยแล้วโซยตีด้วยก็สวัสดีครับไปที่ญี่ปุ่นก็คุณแพตตี้ฟูจิครับก็มาอากิยามะจังก็มาญี่ปุ่นก็ไต้หวันนะครับฮ่องกงคุณสุกิวครับแล้วก็ลงมาไต้หวันสุกิวก็มาทิ้งชาวลาวชาวพม่านะครับเขมรที่เรียนภาษาไทยผ่านบรรพตเป็นเรื่องเป็นราวครับเรียนรู้การเมืองด้วยชาวลาวรู้การเมืองไทยดีกว่าคนไทยเสียอีกเพราะฝั่งบรรพตลงมาที่ประเทศไทยเราเองก็เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนสุรินทร์ศรีสะเกษเลยอุดรขอนแก่นโคราชอุดรขอนแก่นก็อุดรนี่ก็สวัสดีนะครับกราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ฟังรายการวิทยุดีอาร์ของ 99.75 ของขอนแก่นของอุดรด้วยนะครับก็มาภาคกลางนครสวรรค์ปากน้ำโพกรุงเทพปทุมธานีเมืองโดนปากน้ำสมุทรปราการรอบกรุงเทพหมดทั้งหมดนะครับถ้าไปฟังตรงฟังทนฟังหมดเอาลงมาทางใต้ก็คุณวรันพรเกาะสมุยภูเก็ต3จังหวัดชายแดนภาคใต้นครศรีธรรมราชหัวหินพัทยาบาเบียกรุงเทพก็ซอยข้าวบอยพัดพงก็สวัสดีทางใต้ด้วยก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทัสเมเนีย
แล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาวายหรืออลาสก้าก็มีเกิดมีคนไทยฟังสวัสดีครับถ้าถามว่า218เนี่ยตะไคร้218เป็นต้นพิเศษนะผมถือว่าเป็นต้นพิเศษออกเร็วถามว่าเตรียมไหมก็ไม่ได้เตรียมอะไรแต่มีข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะคุยในตอนที่คุยเรื่องของเกี่ยวกับเกี่ยวกับธรรมะคือการบินกลับญี่ปุ่นของพระอาจารย์มิสุโอลาสิกขาบทมาถามผมว่าแปลกผมว่าไม่แปลกนะครับผมธรรมดาเฉยๆก่อนที่เราจะคุยเรื่องทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยเรื่องดึงก่อนซึ่งเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็ฟังไปแล้วกันท่านอาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยที่คุยเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับก็เดี๋ยวการเมืองจะเป็นการยกตัวอย่างให้ดูแล้วท่านก็จะเริ่มเข้าใจมันว่ามันคืออะไรกันแน่เหมือนกับศาสนาทุกศาสนาเขาจะใช้นิยายการอ้างเล่านิยายให้ฟังว่านิยายคือตัวอย่างแล้วถึงมาอ้างอิงถึงบทตัวบทของคำตัวบทของคำสอนทางศาสนาเนี่ยเรื่องอื่นที่เราจะคุยเรื่องก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือเรื่องพายท่านบอกพายคืออะไรแล้วท่านจำทั้งหลายจำได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเรียนเลขาคณิตพื้นฐานเนี่ยเราจะมีเรียนเรื่องวงกลมพื้นที่ในวงกลมซึ่งเราเรียกมันว่าเราใช้ตัวหนึ่งตัวพายเป็นตัวพีแล้วก็มีสองขีดไอ้พายตัวนี้นี่แหละครับเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ของในวงกลมมันก็คือพาย r กำลังสองก็คือพายคูณด้วย r คือ radius คือรัศมีแล้วยกกำลังสองแล้วถ้าเราจะหาเส้นรอบวงเราก็กลับกันถ้าเราได้พื้นที่มาก็สองพาย r ที่เราเรียนรู้กันตั้งแต่สมัยที่เรียนเลขาคณิตกันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เรามาคุยว่าเรื่องพายเนี่ยปรากฏว่าในฟริงไซน์ฟริงไซน์คืออะไรฟริงไซน์ก็คือศาสตร์ซึ่งว่าถึงเรื่องที่อธิบายไม่ได้ในจักรวาลเนี่ยก็คือฟริงแปลว่าอะไรฟริงแปลว่ามองเห็นลำไหลเห็นลิบๆลำไหลคือเห็นไม่ชัดแต่การตัวอย่างที่เขาบอกฟริงชัดที่สุดก็คือหมาพันธุ์ของทางสกอตแลนด์ชื่อโอเอ็งลิชsheep dog ซึ่งเป็นหมาเลี้ยงแกะขนยาวๆตัวใหญ่มากนะฮะบุกใหญ่มากขนตาหมาพันนี้นี่มันจะมีขนปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นด้านตามเลยถ้าไปตัดขนมันไม่ได้นะถ้าตัดมันเดินไม่ถูกตัดให้เห็นชัดๆมันเดินไม่ถูกมันต้องเห็นลำไรลำไรนะครับนั่นคือฟรีสไตน์ฟรีสไตน์นั้นพูดถึงอัลกอริทึมอัลกอริทึมคืออะไรเคยพูดแล้วนะคือขั้นตอนการสมมุติขั้นตอนที่ทำออกมาแล้วกลายเป็นจริงได้อัลกอริทึมของพายคือพายตัวที่อยู่ในไอวงกลมนี่แหละแต่นี่เราถามว่าทำไมอัลกอริทึมของพายสมมุติผมสมมุติง่ายๆก่อนนี่เป็นหลักทฤษฎีนะแล้วเดี๋ยวท่านฟังการเมืองเนี่ยท่านจะเข้าใจครับว่าพายที่ผมพูดถึงถ้าเราเอาตะปูเนี่ยเอาตะปูเนี่ยโยนเข้าไปในวงในถาดวงกลมวงหนึ่งซึ่งเปรียบเหมือนโลกของเราเนี่ยทิศทางที่ตะปูมันสเปะสปะลงไปเนี่ยถามว่ามันสเปะสปะไหมในความเป็นจริงไม่นะครับไม่ครับเพราะอะไรนะในวงกลมนั่นมันมีตัวพายเป็นค่าใหญ่นะเราเรียกตรงนี้ว่า the essentiality of pi ก็คือพายเป็นตัวกำหนดนะเป็นตัวกำหนดถ้าตะปูแต่ละตัวมันจะไปจุดไหนในวงกลมนั้นมันจะมันไม่ได้ไปสเปะสปะอย่างที่เราเข้าใจมันแล้วถ้าอัลกอริทึมของพายก็คือว่าอิทธิพลของพายที่มีต่อวงกลมทั้งหมดรวมทั้งในโลกใบนี้นี่คืออัลกอริทึมของพายนะโอเคเราจบเรื่องนี้ผมจะไม่อธิบายต่อว่าท่านยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะฟังเข้าใจแต่เดี๋ยวท่านฟังการเมืองเนี่ยแล้วท่านจะถึงบางอ้อหรือว่าผมเอาเรื่องอัลกอริทึมของพายเนี่ยมันเล่นเพราะอะไรเรื่องต่อไปเนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรเรื่องซิงโครนิซิตี้เคยเล่าแล้วคำว่า synchronize เนี่ย synchronize แปลว่าอะไรแปลว่าเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าเปิดดิกนะ dictionary define synchronize เกิดขึ้นพร้อมกันท่านก็งงแล้วมันแปลมันควรจะอธิบายยังไงเปิดผมจะ define ง่ายๆให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเราตั้งนาฬิกาปลุกตอน 6:00 น.พอนาฬิกามันปลุก
เราตั้งมันปลุกนาฬิกามันก็ปลุกแต่มันปลุกใครมันปลุกเราคือคนที่รับรู้การปลุกแล้วเราก็ตื่นตามที่นาฬิกามันหกโมงเช้าปลุกการที่เราตื่นหกโมงพร้อมกับนาฬิกาที่มันมีเสียงดังเนี่ยเราตื่นขึ้นมาพร้อมกันเราเรียกลักษณะการนี้ว่าซิงโครไนซ์ง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีซิงโครไนซ์เราก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งคำว่าซิงโครนิซิตี้ซิงโครนิซิตี้แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งอธิบายไม่ได้ในจักรวาลนี้นะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อไม่นานนี้ประมาณปี2ปีมาเนี่ยมีรถนิสสันคันหนึ่งวิ่งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศรตอนกลางคืนปรากฏมีชิ้นส่วนเครื่องบินชิ้นหนึ่งหลุดลงมาจากเครื่องบินซึ่งบินสูงจากดอนเมืองกำลังขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าบินสูงเท่าไหร่นะก็หล่นลงมาไอ้ชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่ลงตรงไหนมันลงมาหลังคายรถนิสสันคันนี้จนพังทั้งคันแล้วก็บริษัทการบินเขาก็ไปจ่ายไปชดเชยหลายแสนไอ้ถามว่าความแม่นยำอะไรได้ถึงขนาดนี้มันลุกอะไรได้ถึงขนาดนี้แล้วในขณะเวลานั้นชิ้นส่วนนั้นต้องลงมาบนหลังคารถซึ่งบนถนนเนี่ยในเวลาซึ่งหลังจาก 3-4 ทุ่มไปแล้วในถนนมันแทบจะโล่งว่างแล้วมันจะลงได้แม่นยำขนาดนี้วิธีการเดียวกันที่การที่คนเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วย6ตัวเราเรียกลักษณะการนี้ทั้งหมดว่าซิงโครนิซิตี้คือมันเกิดขึ้นพร้อมกันและบรรจบกันในลักษณะเดียวกันSynchronicity นี้เป็นเรื่องของ Pre-Science เป็นเรื่องศาสตร์ลึกลับซึ่งอธิบายไม่ได้ในจักรวาลนี้เรายกตัวอย่างที่สองให้เห็นคือMark Twain คือนักเขียนนิยาย Mark Twain เนี่ยตอนเกิดเนี่ยดาวหางฮาเล่บินผ่านโลกคือเฉียวโลกเลยอีก75ปีต่อมาตอน Mark Twain ตายเนี่ยไอ้ดาวหางฮาเล่ก็มาอีกรอบหนึ่งพอดีที่ตายคือวันที่มาร์คทเวนเกิดกับวันที่มาร์คทเวนตายคือวันที่ดาวหางฮาเล่ผ่านโลกนี่คือซิงโครนิซิตี้ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเราจะตอบว่ายังไงวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรเรื่อง Pi The Essentiality of Pi Algorithm ของ Pi Algorithm ของ Synchronicityเกี่ยวพันกับอะไรอ่ะเกี่ยวพันกับการตายของซอมบี้กับปลาวาฬแล้วถามว่ามันสำคัญไหมสำคัญสำคัญเพราะอะไรท่านทั้งหลายลองดูสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกี่ยวกับการเมื่อไม่นานเมื่อวันสองวันเนี่ยมีฝ่ายข่าวเขาก็แจ้งมาเชื่อได้ไม่ได้ผมไม่ทราบแต่คนนี้เนี่ยสถานะตัวเขาที่เป็นทหารเนี่ยพอเชื่อถือได้พอสมควรเขาก็มาบอกว่าไม่นานอีกไม่นานนี้จะมีการแถลงการขึ้นนกแสกแอร์ไลน์บินออกจากสุวรรณภูมิของปลาวานของปลาวานนะไม่ใช่ของซอมบี้ของปลาวานคือพูดง่ายๆจะมีการแถลงการตายของปลาวานจุดนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งแปลกเพราะอะไรถ้าซอมบี้ยังอยู่นะและสามารถเข็นออกมาได้แถลงการปาวานตายทำไม่ได้นะฮะในยุทธวิธีทำไม่ได้ตำราพิชัยสงครามก็ทำไม่ได้แต่ถ้าแถลงการนี้สามารถแถลงการออกมาได้หมายความว่าซอมบี้มึงตายตามไปด้วยถ้ามึงไม่ตายตามไปด้วยไอ้ซอมบี้จะต้องไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วคือเข็นออกมาไม่ได้แล้วจบถามส่วนตัวผมว่าผมคิดยังไงผมคิดว่าตายแล้วทั้งคู่เพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมที่เห็นเนี่ยใช่แถลงการไม่มีใครกล้าแถลงการอะไรสภาพแวดล้อมอีปงอีเปรนี่ออกขึ้นมาบนดินหมดไอ้พักแมลงสาบสามที่ลงใต้ดินหมดมันกำลังจะเล่นยกสุดท้ายกับเราโดยอาศัยอะไรอาศัยการตายเนี่ยเพื่อเรียกแขกอาศัยการตายปาวานเรียกแขกท่านทั้งหลายที่ฟังผมก็งงผมจะอธิบายให้ฟัง